ขอพยัญพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าใบสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไว้ที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากรายสีรายวันนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขพลังดาวดาวจรแล้วก็วิชาการให้เลิกเพื่อดูเลิกประจำวันนำมานะครับตีความหาเลขนะครับดาวเด่นประจำวันพลังดาวนะครับโดยเฉพาะดาวเจ้าฤกษ์ก็ดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้นำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนนะครับถ้าจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีหุ้นรอบโลกหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็จะมีฮานอยลาวพัฒนานะครับเสาร์อาทิตย์ก็ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็จะปิดนะครับเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ทั้งเอเชียและยุโรปก็จะหยุดกันแต่ก็ยังมีหุ้นดิจิตอลนะครับที่ออกโดยนะครับ AI หรือว่าระบบแรนดอมนะครับตามโปรแกรมก็จะมีการนะครับเปิดให้ได้ลุ้นกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมขึ้น13ค่ำเดือนอ้ายนะครับฤกษ์บนนะครับเป็นโจโรฤกษ์เลิกล่างเป็นภูมิปาโลเลิกแล้วก็ดีถีเป็นลาภะกับทาสานะครับก็เป็นเลิกที่ดีนะครับภูมิปาโลเหมาะแก่การลงทุนนะครับแล้วก็ทำการมงคลด้วยนะครับภูมิปาโลแปลว่าผู้รักษาแผ่นดินดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับดีถีลาภะก็คือดีถีที่จะมีชัยมีโชคมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับทั้งการเงินแล้วก็โชคลาภด้วยนะครับก็เมื่อวานนะครับเป็นโจโรเลิกแห่งการช่วงชิงแข่งขันเสาร์อาทิตย์ผมก็นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เซฟตัวเองผ่อนหนักเป็นเบาหลังจากที่จันทร์ถึงศุกร์เราจัดเต็มกันมาทั้งสัปดาห์ตลอดทั้ง5วันแล้วแล้วก็ทำกำไรกันได้ก็อยากจะให้เก็บกำไรกันไว้บ้างหลายคนคิดว่าเลขจะเข้าทุกวันนะแต่อาทิตย์ก็ไม่หยุดพักผมก็กลัวพลาดเหมือนกันแต่ว่าจะพลาด
หรือจะหลุดอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูว่าพลังดาวยังแรงต่อเนื่องไหมไปดูผลของเมื่อวานกันนะครับผลฮานอยนะครับ23ธันวาคมฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน0 4 9 2ตัวล่าง1 3เมื่อวานผมให้รูด1กับ3นะครับอย่างนี้ถ้าออก1 3เนี่ยแสดงว่าเรารูด1ก็ถูกที่1นะครับรูด3ก็เข้า3ก็ได้2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับไปดูฮานอยกระชาติ3ตัวบน5 5 8 2ตัวล่าง1 5เรารูด1กับ3ก็เข้า1ข้างล่างนะครับฮานอยพิเศษ3ตัวบน2 9 3 2ตัวล่าง2 9ก็เข้า3บนนะครับได้อีก1เด้งฮานอยปกตินะครับ3ตัวบน4 1 6เข้ารูด1ข้างบน2ตัวล่าง3 2เข้ารูด3ข้างล่างนะครับก็ได้2เด้งนะครับฮานอย VP 8 0 6ข้างล่าง6 9 6ก็หลุดที่ฮานอย VP ตัวสุดท้ายไป5ฮานอยเราเข้าถึง4ฮานอยหลุดแค่1ฮานอยเข้า2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจและฮานอยปกติเท่ากับเมื่อวานเราได้6เด้ง4ฮานอยแต่6เด้งหลุด1เด้งนะครับขนาดว่าเราผ่อนๆแล้วนะเบาๆแล้วนะพลังดาวก็ยังแรงเมื่อวานใครจัดเต็มไปก็มีกำไรแน่นอนเข้า6เด้งก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่มีโชคมีลาภเมื่อวานแล้วก็ขอบคุณนะครับสมาชิกที่ได้กันทุกวันแล้วก็นะครับสนับสนุนค่ากาแฟเข้ามาขอบคุณมากๆเลยครับก็เป็นเคล็ดยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณยิ่งให้ค่ากาแฟคุณก็ยิ่งได้ค่ากาแฟที่คุณให้กลับคืนไปก็ขอให้ได้ค่ากาแฟกลับคืนไปหลายๆเท่าเลยนะครับเป็นร้อยเป็นพันเท่าละกันนะครับวันนี้มีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือเลขของเมื่อวานเนี่ย2กับ3เนี่ยมาหลายตัวมากฮานอยเฉพาะกิจเนี่ยนะครับมา1 3นะครับแล้วก็ฮานอยพิเศษเนี่ยมี2 9 3แล้วก็ข้างล่าง2 9แล้วก็ฮานอยปกติข้างล่างมี3 2วันนี้เลิกดีเป็นดาวจันทร์เลข2เนี่ยผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วถ้างวดล่าสุดนะครับถ้ามีเลขที่เราให้เลขปัจจุบันเนี่ยเลขประจำวันมักจะมาอย่างเช่นเมื่อวานมี2หลายหุ้นเนี่ยหลายฮานอยเนี่ยวันนี้จะต้องมี2แน่นอนนะเพราะว่าดาวเขาส่งสัญญาณแล้วว่าดาวที่จะมาวันนี้เมื่อวานเขาก็ไปโชว์ตัวให้เราเห็นแล้วว่าวันนี้เขาจะมานะครับงั้นวันนี้จัดเต็มเลข2ไว้ได้เลยที่สำคัญเลิกดีด้วยเลิกที่เหมาะแก่การลงทุนทำการมงคลทุกรูปแบบนะครับไปดูผังที่ผมทำให้นะครับดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวจันทร์เลข2ดาวการเงินคือดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เลข7ส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยเนี่ยผมให้เจาะเหมือนกันเลย2กับ6แล้วกันเพราะมี2ครับเมื่อวาน6ก็มีนะทำเป็นเล่นไป6เข้าถึงนะครับ2ฮานอยแต่3ตัวเข้าฮานอยปกติ3ตัวบน416เข้าฮานอย VP 806กับ96นะฉะนั้นทั้ง2ทั้ง6เข้ามาโชว์ตัวแล้วฉะนั้นวันนี้นะผมมั่นใจว่าวันเนี้ย26น่าจะมี2เด้งให้เห็นนะอุลรอบโลกก็รูด2กับ6เจาะ2 5 2 6 2 7นะครับ3ตัวบนก็นะครับ2 5 6กับ2 5 7ถ้าขอให้เข้า3ตัวแตกไปเลยฮานอยนะครับรูด26นะครับเจาะที่6 2 6 5 6 7ก็3ตัวก็6 2 5กับ6 2 7นะครับไปต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุกันเลยนะครับวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนะครับก็ฮานอยพิเศษนะครับเด่น3รอง4เจาะ3 5 2 8 4 3 7 0ฮานอยปกตินะครับเด่น1รอง5เจาะ2 5 1 7 2 9 8 5ก็ฮานอย VP เด่น8รอง3เจาะ3 8 2 3 7 7แล้วก็3 1นะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ก็สบายๆนะครับ
ผมก็จัดรายการแบบไม่ต้องตื่นเต้นมากวันเสาร์ที่เป็นวันที่เราจะคุยกันชิวๆสบายๆลงทุนแบบไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยไปจัดเต็มกันมีหุ้นถึง20หุ้นเดือนมกรานี้ผมจะทำผังเป็น2ส่วนมีสมาชิกขอมาก็จัดไปนะจัดให้ว่าอยากเล่นตามเซตแบบอาจารย์น่ะแต่20หุ้นเนี่ยบางทีอาจจะใจแป้วๆก็เลยยังไม่กล้าลงทุนเต็มสตรีมโดดไปโดดมาก็เลยโดนนะเพราะไม่ยอมเล่นเรียงลำดับหุ้นอย่างที่ผมบอกก็เลยเดี๋ยวมกราผมจะจัดให้เซตเล็ก10หุ้นเซตใหญ่จัดเต็ม20หุ้นนะครับใครที่เป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็ชอบนะโชคลาภก้อนใหญ่ๆนะครับการที่เราจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ได้เราก็ต้องดูด้วยนะเราจะทำอะไรเราอยากได้ผลสำเร็จใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่เราไปตกเอาเหยื่อเล็กๆจะไปตกปลาตัวใหญ่นะครับเราลงทุนเล็กๆแต่เราหวังจะได้กำไรก้อนใหญ่ๆบางคนทำบุญ10-20บาทจะขอพรมาขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยบางทีมันก็เราก็อาจจะขอเยอะเกินไปอ่ะก็โชคลาภก้อนใหญ่เกินไปถ้าขอ2ตัวข้างล่างหรือ3ตัวข้างบนนี่ยังเป็นไปได้นะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปรียบเรื่องของการทำบุญแต่เราเปรียบถึงว่าเรานะครับต้นทุนซื้อของถ้าเป็นอย่างนี้จะเห็นชัดกว่านะเราลงทุน10บาทแต่ว่าเราจะขายกำไรของชิ้นนั้นน่ะนะครับ 10,000 บาท 100,000 บาทมันเป็นไปไม่ได้มันเวอร์ไปนะถ้าลงทุน10บาทเราอาจจะขายได้สัก15บาทบวก5บาทนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะถ้าคุณลงทุน10บาทคุณมีกำไร 1,000 บาทเนี่ยคุณอาจจะโดนเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจสอบผู้บริโภคด้วยนะอะไรที่ค้าขายของเนี่ยมันจะต้องอยู่ในความยุติธรรมความเป็นจริงของอะไรที่มันกำไรค้าเกินควรเนี่ยมันเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะผิดกฎหมายลงทุน10บาทปกติขาย20บาทเท่าตัวนี้ก็ถือว่าเต็มๆแล้วนะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูด้วยถ้าเราอยากได้กำไรเยอะเราต้องไม่ลงทุนชุดนะครับ4เซต20หุ้นแต่ถ้างบน้อยแล้วก็คิดว่าวันนึงก็ทำรายได้พอประมาณก็จัดเซตเล็กไป10หุ้นเดี๋ยวมันมกราจะเริ่มจัดให้สนใจก็เข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าในกลุ่มเท่านั้นที่ผมจะมีการวางตัวเลข2ผังนี้ให้แล้วก็แนะนำในกลุ่มส่วนสมาชิกที่ดู YouTube ก็อาศัยว่าชอบดูชอบการจัดรายการการอธิบายดวงดาวหรือมาดูเป็นแนวทางเฉยๆยังไม่ใช่มือนักลงทุนมืออาชีพตัวจริงถ้าตัวจริงต้องกล้าลงทุนต้องกล้าเสี่ยงเพราะว่าไหนๆเราลงทุนเราเสี่ยงอยู่แล้วถ้าเราไม่มีคนที่เป็นที่ปรึกษาเราไม่มีคนที่คอยที่จะมากั่นกรองวิเคราะห์ข้อมูลให้เนี่ยเราก็จะสเปะสปะลงทุนแบบไร้จุดหมายลงทุนนะครับแบบที่เราอาจจะไม่มีข้อมูลที่มากพอหรือมีมากก็อาจจะมีข้อมูลที่ไม่รอบด้านนะสองหัวดีกว่าหัวเดียวอ่ะนะครับหัวเดียวกระเทียมรีบนะฉะนั้นถ้ามีคู่คิดด้วยมันก็จะทำให้เรามีการลงทุนที่ครับมั่นใจขึ้นต้องเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าผมดูแลสมาชิกให้ในกลุ่มทั้งรัฐบาลแล้วก็รายวันสนใจก็เข้าได้นะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานก็นั่งเสาร์อาทิตย์เนื่องจากหุ้นน้อยนะครับผมก็จะมีเน้นจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์ที่ผมก็ขออนุญาตที่จะแพ็คของมงคลเตรียมเป็นทองของปีใหม่โดยเฉพาะกระจกเนี่ยนะครับก็ต้องมาติดกำมะหยี่เขียนยันแปะทองแล้วก็แพ็คส่งด้วยนะครับเพราะบางทีทีมงานก็ใกล้หยุดปีใหม่ฉะนั้นก็ว่างก็เอาเวลาเสาร์อาทิตย์มาลุยตรงนี้ก็ท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนิดนึงผมเองก็เรียนชัยภูมินะกับท่านอาจารย์สัมพันธ์กับบางไพชัยภูมินี่ก็เหมือนกันเหมือนถ้าเป็นศาสตร์ดวงจีนอ่ะโหราศาสตร์จีนเนี่ยมันเหมือนห่วงจุ้ยเนี่ยแหละคือชัยภูมิชัยก็บอกอยู่แล้วภูมินะก็คือสิ่งแวดล้อมบ้านเราก็ต้องจัดให้มันถูกต้องให้มีชัยให้อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขนะครับดังนั้นหลักการก็เรียนแล้วมันก็เราก็ต้องดูทิศทางดูจุดตรงไหนดีตรงไหนเสียพลังลบพลังบวกเพื่อจะแก้ไขในมุมต่างๆของบ้านเรา
เชื่อไหมเวลาอาจารย์สอนแล้วเราก็ไปดูบ้านลูกศิษย์ไปดูกันนะครับบางทีใครสะดวกก็ให้ไปดูเพราะอาจจะไม่อยากเสียเงินให้อาจารย์ก็ไปดูให้แต่หรือว่าเป็นเคสสตาร์ดี้นะครับที่เราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยแล้วบางคนที่เขาทำงานนะครับทางด้านห่วงจุ้ยเนี่ยผมก็จัดรายการมานะครับเกือบ10ปีนะผมมาทำงาน8ปีแต่ก่อนทำงานเนี่ยผมเป็นเจ้าของช่องผมก็ถ่ายรายการมาก่อนในช่องก็จะมีทั้งนะครับอาจารย์ที่ดูไพ่ยิปซีอาจารย์ที่นะครับดูดวงโดยโหราศาสตร์พม่านะครับโหราศาสตร์สากลยูเรเนียนนะครับดูศาสตร์ใบไม้ดูศาสตร์ตะเกียบดูศาสตร์ทูบโอ้หลากหลายรวมทั้งโหราศาสตร์จีนด้วยนะของผมก็ยังตอนนี้ก็ยังมีสินแสประจำอยู่นะสินแสอู่ทองอู่น้ำนะครับคลิปของอาจารย์แรงมากเลยนะเลยเข้ารัวๆเลยทำให้มีคนติดตามเป็นหลักแสนนะคลิปหนึ่งมีคนดูแสนทะลุไปแล้วก็ฝากติดตามคลิปของท่านอาจารย์สินแสอู่ด้วยก็สนิทกันนะครับก็เคยนะครับไปอยู่ฮวงจุ้ยแถวชลบุรีนะตามสุสานต่างๆที่เขามีการแซกีหรือการที่เขาจะมีบรรพบุรุษนะครับที่จะไปเช่าสถานที่เพื่อจะนะครับเป็นสุสานนะครับสำหรับนะครับต้นตระกูลของแต่ละนะครับลูกค้าลูกศิษย์ต่างๆฉะนั้นเชื่อไหมล่ะเอาไม่ต้องไประดับนั้นเราเอาแค่บ้านที่เราเคยไปทำให้ลูกศิษย์เนี่ยบางทีมันมีค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์ก็ออกไปนะครับค่ารถค่าเดินทางบางทีมีทีมงานไปช่วยทำการปรับห่วงจุ้ยแต่ละทีนะใช้คอร์สหลายหมื่นนะครับค่าใช้จ่ายค่าจัดที่ทำการบ้านบางทีสร้างมาแล้วไม่ได้ดูตั้งแต่แรกลงฐานไม่มั่นคงเสาเสริมเวลาให้ปรับทีหนึ่งนะปรับประตูบางทีก็ประตูไม้สักประตูอย่างดีนะบางทีในบ้านก็นะครับมีการนะครับบิวอินอย่างดีเลยพอจะปรับไปต้องไปรื้อนะครับต้องไปทุบต้องไปเสริมไปเติมไปแต่งโอ้มันใช้เงินเป็นหลักแสนนะงั้นการที่จะเปลี่ยนจริงจริงเนี่ยมันเขาก็ต้องมีฐานะมีเงินในระดับหนึ่งนะครับผมกำลังจะยกตัวอย่างให้คุณฟังว่าถ้าคุณจะปรับอะไรให้บ้านดีนะมันต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะต้องยอมรับตรงนี้เพราะว่าการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทิศทางที่มันผิดและมันถูกเนี่ยนะครับมันมีคอสแล้วก็มีวัสดุอะไรอ่ะแต่คุณเชื่อไหมที่ปรับง่ายๆเลยแล้วก็เสริมได้ดีที่สุดแล้วเซฟที่สุดเนี่ยลงทุนขั้นต่ำแค่100บาทคุณอาจจะนึกไม่ถึงนะกระจก1บานเนี่ยไปเสริมที่หน้าบ้านคุณได้ผมบอกแล้วผมเรียนชัยภูมิมาลูกศิษย์ผมเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานก็นะครับให้นะครับก็ดีเดี๋ยวนี้ลูกมีงานมีการก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ทีนี้นะครับเขาก็มาลงทุนสนุกบางทีก็เข้ามาฟังเข้ามาติดตามนั้นเราจะไปทำอะไรที่คอร์สสูงเนี่ยของผมไม่มีผมบอกกล้าบอกเลยว่าผมไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นดารานักแสดงหรือเป็นนักธุรกิจที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไฮโซที่ระดับที่ตระกูลดังๆอ่ะผมไม่มีเพราะว่าผมก็ไม่มีคอนเนคชั่นในการเข้าไปติดต่อหรือว่าด้วยบุคลิกผมด้วยที่ผมชอบสันโดษอยู่เงียบๆของผมนะครับงั้นผมก็จะมีพี่ๆป้าๆนะติดตามผมอย่างนี้เราก็เหมือนญาติผู้ใหญ่กันเวลาทำอะไรผมก็จะนึกถึงคอร์สตัวนี้ด้วยเต็มสตรีมผม5บาทนะ500บาทแต่คุณอย่ามาบอกให้ผมไปดูชัยภูมิเลยนะแค่ค่าน้ำมันลดขึ้นทางด่วนผมก็ไม่พอแล้วแต่คุณไม่ต้องใช้บริการผมหรอกหลากหลายพันหลายหมื่นแค่คุณนะครับนำกระจกที่ผมไปติดอย่างที่คุณบอกมีนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณแม่เพลินพิษและครอบครัวฝากไหว้พระราหูมา13ท่านเป็นในเครือญาติทั้งหมดเลยดูจากนามสกุลแล้วก็ไหว้มาเป็นปีบางคนเนี่ยไหว้มาประมาณ4ปีเต็มๆนะตั้งแต่ผมสร้างพระราหูมาต่อเนื่องเลยผมอยากจะถามหลายคนเหมือนกันว่าถ้าเขาไม่ดีขึ้นเขาไม่ดีจริงอะฝากไหว้ครั้งสองครั้งเขาก็เปิดหนีมาแล้วฉะนั้นเขาก็ต้องมีบางอย่างมีความสำเร็จนะครับ
อย่างน้อยเขาก็มีความสบายใจมีความมั่นใจมีความหวังถ้าใจเขาหดหู่ถ้าเขายิ่งทำแล้วเขายิ่งเดือดร้อนหรือทำไปแล้วเขาไม่สบายใจมีแต่ความเดือดร้อนเข้ามาหาตัวเขาเนี่ยเขาจะทำเหรออันนี้เขาพิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองได้เขาถึงทำกันต่อเนื่องนั้นถ้าคุณจะลงทุนทางด้านโชคลาภเนี่ยคุณต้องมีผมเรียกของผมเองคือพ่อพระราหูนะพ่อพระราหูความว่าพ่อของผมเนี่ยพ่อคนแรกที่ให้กำเนิดผมก็คือพ่อแท้ๆนะที่ให้กำเนิดผมมาคนที่ให้กำเนิดผมคนที่สองเนี่ยผมถือว่าเป็นพระราหูนะผมถึงเรียกพ่อพระราหู8ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่มีงานนะครับแล้วก็อยู่บ้านนะดูทีวีไปวันชีวิตไร้ค่ามากเหมือนจะเป็นซึมเศร้านะแต่เป็นซึมเศร้าที่แอคทีฟตัวเองนะมันต่อต้านตัวเองไม่ซึมเศร้าแบบว่ามองตัวเองไร้ค่าแล้วก็ยิ่งไปกดตัวเองให้ไม่มีศักยภาพแต่ซึมเศร้าเสมือนกับว่าเรารอเวลาที่เราจะทำงานอยากจะแสดงความสามารถอยากจะมีที่ที่ให้โอกาสเรานะครับวันหนึ่งเราก็ไปขอพรกับพระราหูแล้วเราก็ขอให้เราทำงานด้านนี้สำเร็จขอให้เราสามารถทำงานทางด้านนี้ได้แล้วมันก็ค่อยๆทำงานมาได้จริงๆยันผมก็เลยถือว่าท่านเป็นคนที่ให้ชีวิตใหม่กับผมนะผมก็เลยเรียกว่าเป็นพ่อพระราหูใครที่มีสิ่งนะครับที่มันเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับตัวคุณเองแล้วคุณก็จะเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งนั้นกลับมาที่กระจกนะบานละ100บาทนะ100บาทบางทีนะเอาง่ายๆนะผมเองเนี่ยถ้าออกนอกบ้านไปครอบครัวจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะนานๆเราก็จะไปกันทีนึงเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรเราก็ไปทานอาหารญี่ปุ่นกันบ้างสมัยก่อนน่ะจีบกันใหม่ผมก็ชอบไปกินสุกี้นะชื่อดังตอนนี้ยังมีอยู่เลยเพราะว่ามันตอนนั้นก็หรูแล้วล่ะมันนั่งกินสุกี้ในห้องแอร์กันนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะนะพวกเส้นพวกอะไรนะราเมงราเมงก็วัยรุ่นก็กินกันหมูกระทะก็สมัยก่อนก็ชอบกินตั้งแต่ผมไปบอลลูนหัวใจมาเพราะว่าทั้งเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งไขมันก็กลัวไขมันจะอุดตันในเลือดพวกเนี้ยทำให้ผมก็เลิกกินหมูกระทะไปเลยดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอไปจะกินเนี่ยความคิดเราก็จะคิดว่าเราต้องกินให้มันคุ้ม399 499 599เราบางทีเขาบอกว่าให้ชั่วโมงครึ่งนะไม่มีหรอกอิ่มแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วจะออกก็จะนั่งเดินไปเดินมามาให้มันย่อยแล้วก็ไปตักอีกรอบนึงนะพอกินให้คุ้มไอ้จุดนี้แหละมันกินเกินไปโดยเฉพาะไอ้ของมันๆนะซัดเข้าไปนะมันก็ไปสะสมหลายปีขึ้นมามันก็ไขมันก็เกินความจำเป็นแล้วมันก็ไปอยู่ที่กระแสเลือดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว399นี่ใช่หมูกระทะนะหมายถึงอาหารญี่ปุ่นคุณไปกินบุฟเฟ่เนี่ยคุณต้องโดนแล้ว 7-800 ต่อคนนะครับฉะนั้นบางทีถ้าเราไม่เห็นความสำคัญอ่ะเราบอกโอ้ยแพง100นึงแผ่นละ100 500แต่ผมบอกหลายครั้งแล้วว่ากระจกอ่ะนะครับกระจกนะครับไม่ใช่ทิชชู่โดนน้ำโดนฝนแล้วเดือน2เดือนมันถึงจะย่อยสลายกระจกยังอยู่เป็น10ปีถือว่าเป็นคนโง่นะถ้ามาทำกระจกเพื่อที่จะหวังทำกำไรเพราะว่ามันอยู่นานเป็น10ปีคุณเช่าไปครั้งเดียวคุณก็ลืมผมไปแล้วอะแต่ผมไม่ได้หวังตรงนั้นหวังว่าถ้าพระราหูที่อยู่กับบ้านคุณแล้วช่วยเกิดสิ่งดีๆเหมือนที่ผมเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เคยตั้งจิตถึงพระราหูแล้วว่าเมื่อท่านช่วยให้ผมดีขึ้นได้เนี่ยท่านก็ช่วยคนอื่นได้คนอื่นเนี่ยทุกข์มากกว่าผมอีกอย่างน้อยก็ผมเคยทุกข์มาเยอะแยะมึงผมก็เล่าประวัติไปเยอะแยะแล้วอย่างนั้นถ้าใครที่กำลังมีความทุกข์หรือไม่อยากมีความทุกข์เนี่ยไม่มีใครที่อยากจะยากจนอยากเป็นหนี้แล้วก็อยากที่จะมีปัญหาความเดือดร้อนทุกคนก็อยากจะเจอสิ่งที่ดีๆนะครับอันนั้นคุณฟังเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจที่ผมพูดแล้วอาจารย์พูดถูกนะถ้าจับพวงจุ้ยทีหนึ่งมันเป็นหมื่นแต่ใช้กระจกไปแก้ปรับตามที่ผมแนะนำเพราะว่าพวกนี้เป็นศาสตร์วิชาอย่างน้อยผมก็ไปเรียนมาแต่ผมอาจจะเป็นคนคิดทำจ
จ้าแรกๆและตอนนี้ยังไม่มีใครทำคนที่ไม่มีใครทำไม่ใช่มันจะไม่ดีนะสิ่งบางอย่างที่ดีๆครูบาอาจารย์เราอาจจะมองไม่เห็นการที่เราไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็วันนี้และเมื่อวานผมก็ถึงนั่งแพ็กกระจกอยู่เพราะว่ามีคนเชื่อและศรัทธาแล้วเกิดสิ่งดีๆขึ้นก็ดีครับถ้าเข้าบูชาศรัทธาแล้วการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นผมแฮปปี้นะดีกว่าคุณเช่าไปแล้วมันไม่มีอะไรดีผมก็รู้สึกไม่ดีนะสิ่งที่ผมแนะนำไปแล้วมันไม่เป็นจริงหรือไม่ได้สำเร็จตามนั้นฉะนั้นตอนนี้นะครับก็บอกนิดนึงนะก็ผมก็จะส่งของให้นะครับในวันสุดท้ายคือวันที่29เพราะมันปีใหม่ของมันจะไปตกค้างนะครับก็27นะครับก็ถ้าอยากได้ก่อนปีใหม่ภายใน27ต้องรีบสั่งกันก็มานะแต่ว่าทางไปรษณีย์แล้วก็ทางที่บริษัทขนส่งเขายังปิดถึงวันที่29นะฉะนั้นก็ผมก็29ผมก็พยายามจะไปส่งให้นะครับเพราะว่ามันจะได้รีบไปถึงแล้วก็จะมาส่งให้ทีวันที่2มกราคมนะครับเดี๋ยวใกล้ๆสิ้นปีเดี๋ยวค่อยมาสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันเดี๋ยวเอา25นี้ก่อนแล้วกัน Merry Christmas แต่ช่วงนี้ก็ดีใจนะครับเมื่อวานนี้ขนาดบอกว่าถ่อมตนนะว่าเสาร์ที่ผมไม่ค่อยเน้นนะแต่ว่าก็จัดเลขไปให้แต่ก็เข้ามาถึง6เด้งวันนี้ก็ขอให้แรงอีกวันนะครับเพราะเป็นวันดีเลิกดีลงทุนได้กำไรกันทุกวันได้มากได้น้อยขอให้ได้นะนะครับได้มากได้น้อยขอให้ได้แล้วก็เก็บได้แล้วก็รู้จักเก็บแล้วก็บริหารการจัดการเก็บทุนเอากำไรไปต่อกำไรกันอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์ก็สบายๆนะครับพูดคุยกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็ลงทุนแบบมีความสุขจะมีลงทุนแบบมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราลงทุนแล้วได้กำไรไม่ขาดทุนนะแล้วก็อยู่ในกลุ่มว่าจะสนุกสนานนะไม่เครียดเพราะว่าบางทีผมพูดถึงตรงนี้ท้ายๆรายการนิดนึงแล้วกันเพราะวันนี้อยากคุยท่านผู้ชมนะครับเยอะกว่าวันธรรมดานิดนึงผมจัดใหม่ๆใช่ไหมผมก็นั่งคิดคอนเทนต์เหมือนกันนะว่าผมจะจัดรายการยังไงจะเอาแบบคนอื่นไหมตลกโปกฮาไหมสนุกสนานไหมเลขเข้าก็กระดี้กระดาไหมฮีฮาร้องเพลงไหมผมก็ชอบร้องเพลงนะชอบไปคาราโอเกะนะแต่ว่าจะจัดแบบนั้นดีไหมแต่ได้เข้าเราค่อยเฮฮานะถ้าเลขไม่เข้าเฮฮาเดี๋ยวเขาด่าแต่ว่าก็นั่งคิดว่าบุคลิกเรามันได้เหรอแล้วที่สำคัญประเด็นมันอยู่ที่ว่าใช่อยู่นะการจัดมันไม่ควรเครียดคนลงทุนมันก็เครียดพอแล้วเราควรจะมาจัดให้มันมีสีสันนะเริ่มต้นถ้าเขาเห็นเราว่าเราเป็นคนพูดสนุกเรามีนะครับบางทีจัดรายการนะเราก็แต่งตัวให้มันดูขำๆดูอะไรเอาไม่ยังไงเริ่มต้นให้เขาเห็นเราในภาพแบบนั้นแล้วเราก็จะได้จัดแบบนั้นไปตลอดแต่ผมเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าการลงทุนน่ะเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะเครียดมันก็คือเครียดเราคงไม่จะมาเอาให้เลขเพื่อความมันนะหรือว่าความสนุกสนานการลงทุนมีความเสี่ยงพลาดไปคนลงทุนเขาก็เป็นหนี้นะครับในช่วงที่ผมฮอตๆเลยนะ 3-4 ปีรายได้ผมอะเดือนหนึ่งนะครับปีหนึ่งก็จับเงินล้านในรอบตั้งแต่ผมทำงานมานะผมไม่เคยจับรายได้เป็นล้านเลยฉะนั้นผมก็มาจับเงินล้านเมื่อ 3-4 ปีก่อนผมไม่เคยซื้อทองเส้นใหญ่หรือเลททองมาใส่เลยไปย้อนดูคลิปได้ทั้งที่บางทีเงินเข้ามาหลายแสนนะฉะนั้นภาพเรามันไม่ได้ติดว่าเอ้ยให้เราดูว่าเอ้ยเราทำงานตรงนี้แล้วเรามีรายได้เยอะรายได้ผมเยอะผมใส่ทองเส้นใหญ่ๆเท่ากับโซ่อย่างนั้นนะเพื่อให้ตัวเองดูดีตัวเองมีคนติดตามเยอะตัวเองแม่นความแม่นมันไม่ได้อยู่ที่ผมใส่ทองนะมันอยู่ที่คนที่ตามผมคนที่อยู่ในไลน์ผมเขาได้หรือเขาเสียตัวเลขที่เราพูดว่าเราเข้าเนี่ยแต่คนแทงเขาแทงถูกหรือเปล่านะฮะมันจะดูซีเรียสเครียดแต่มันคือความจริงนะสร้างภาพอ่ะผมอ่ะทำงานด้านสร้างภาพนะผมผลิตรายการผมมีช่างภาพ
ผมถ่ายรูปผมสร้างภาพที่เราต้องไปถ่ายทำมาดังนั้นเราอยู่กับการสร้างภาพอยู่แล้วก็เหมือนกันการจัดรายการเนี่ยในเมื่อเราต้องการความจริงเราก็ต้องบอกคนที่ดูรายการเราไปเลยว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงถ้าคุณลงทุนแบบเจาะเนี่ย 100% เลยวันนี้มาแน่คู่นี้งวดนี้มาแน่แล้วมันไม่มาทำไงเราก็ไม่รักษาคำพูดไปเราก็ลอยเป็นอากาศแล้วงวดหน้ามาอีกเอาใหม่คราวเนี้ย 1,000% เลยคราวแล้วพลาดพูดพล่อยๆแต่คนที่เขาตามเราก็เชื่อเราว่า 100% ล้านแล้วเขาลงทุนแบบจัดเต็มอ่ะแล้วก็เขาพลาดเขาเสียเนี่ยมันยิ่งเงินเราใช่ไหมเราถึงพูดแบบนั้นได้ฉะนั้นผมถึงมองตรงนี้มันเป็นความสำคัญว่าเราจะไม่ทำอะไรที่มันสนุกสนานเราเห็นความทุกข์หรือว่าการที่ทุกคนเขาเล่นเสียเป็นเรื่องสนุกฉะนั้นเวลาอยู่ในกลุ่มหรือเวลาคุณจันเนี่ยผมจะเอาใจผมเข้าไปใส่กับคนที่มาดูแล้วคนที่ลงทุนด้วยเขาได้ผมดีใจแต่ถ้าเลขผมหลุดผมจะนอยผมจะรู้สึกนะครับเหมือนเขารู้สึกเลยเวลาเขาลงทุนแล้วมันเสียหรือมันขาดทุนผมจะรู้สึกเหมือนกันแย่รู้สึกว่าวันนี้เราเลขที่เราให้มันไม่มาไม่โทษการล็อกไม่โทษอะไรทั้งโทษว่าเราต้องแก้ตัวทำให้งวดหน้ามันดีขึ้นฉะนั้นผมจะมาสนุกสนานไม่ได้นะใหม่ๆเนี่ยให้เลขอะไรไปก็กลัวจะโดนด่าไปหมดเลยให้เลขดับถ้าไม่ดับมันจะโดนด่าไหมภาษาชาวบ้านพูดแบบตลกนะบางทีนะครับเลขไม่เข้าจะโดนด่าแม่ไหมบางทีพูดเอามันอย่างเดียวบางทีคนด่ากลับมานี่ด่าแรงนะฉะนั้นบางทีเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะให้ในเชิงวิชาการแล้วก็เอาความจริงมาคุยกันว่าถ้าคุณลงทุนแล้วคุณยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณลงทุนเนี่ยนอกจากมีความเสี่ยงนอกจากโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะได้เนี่ยมันมีลิบหลีแค่ไหนเนี่ยเหมือนเส้นทางที่คุณจะเดินไปถ้าคุณไม่รู้แต่เราเดินไปก่อนแล้วอ่ะคุณยังบอกว่าโอ้ยเดินสบายไม่มีปัญหาหลับตาเดินเนี่ยนะแต่จริงไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะเจอปัญหาเพราะคุณรู้แล้วคุณไม่บอกหรือคุณอาจจะไม่รู้แต่คุณก็ไม่ให้เขาระมัดระวังตัวให้เขาเดินแบบความชะล่าใจความประมาทนั้นผมก็ตั้งใจแล้วว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยมันจะต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงในหลักวิชาการใครจะตามผมก็ตามด้วยหลักการแล้วก็ผมทำ YouTube มาผมไม่เคยโฆษณาแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่เคยโฆษณาเลยทั้งที่มันผิดหลักของการที่ต้องการให้คนดูเยอะๆคนดูเยอะแล้วไงถ้าเลขไม่เข้าเขาดูเสร็จเขาก็ไปเขาก็ไม่ตามเขาจะดูเราต่อเนื่องมาได้ถึง5ปี6ปี7ปีเนี่ยเพราะว่าเขามั่นใจในตัวเราครับแล้วก็ศรัทธาในความเป็นตัวของตัวเราที่เรามีความจริงใจหรือว่าเราปรารถนาดีกับคนที่ติดตามเราเนี่ยเราอยากให้มันเป็นเหตุผลตรงนี้มากกว่าที่เราจะไปโฆษณาไม่เข้าบอกเข้าทํา 4-5 ผังไหนเข้าก็โปรโมทอัดเยอะๆให้เขาเห็นผังที่เข้าส่วนผังที่ไม่เข้าเราก็หว่านไปจุดธูปทีละ 3-4 ครั้งจับปิงปองนะครับล้วงซิมซีให้ผังมันต้องถูกสักอันแล้ววะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ที่มีคนเห็นว่าเลขเราเข้าใช่ไหมแต่คนซื้อไม่เคยถูกเลยเพราะว่าไปซื้อปิงปองออกธูปซื้อธูปออกซิมซีซื้อธูปซื้อซิมซีก็ไปออกผังที่เราทำมา2ผัง3ผังสรุปแล้วสมาชิกก็งงไปหมดแล้วไม่รู้จะเล่นเลขของอาจารย์เลขอะไรดีนะครับก็ไปชาร์จพันได้โฆษณาได้แต่ถ้าไม่ดีจริงไม่แม่นยำจริงเขาก็ไปดูคนอื่นอยู่ดีนะครับก็วันนี้นะครับ
ก็ขออนุญาตคุยกับท่านสมาชิกวันอาทิตย์นะครับเราก็มาคุยอย่างนี้มากๆวันจันทร์ทั้งสุขก็คงไม่เหมาะเพราะว่าเป็นวันที่เราจะต้องสนใจตัวเลขแล้วก็วางแผนว่าในรอบนี้เราจะลงเลขอะไรหุ้นอะไรกันส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเนื่องจากว่าผมบอกแล้วว่าวันที่ขออนุญาตเป็นวันที่เราจะทบทวนพูดคุยให้สติให้ข้อมูลให้แนวทางเทคนิคการลงทุนกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีโชคเฮงๆปังๆเอากำไรวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปลงทุนวันจันทร์ทุนเก็บไว้เอากำไรไปเล่นนะครับฝากด้วยนะครับวันที่1ผมมีงานไหว้ครูก็ถ้าอยากสนับสนุนงานกันก็สามารถนะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทำบุญงานไม่กูได้ตามกำลังศรัทธาหรือจะฝากให้ผมไหว้นะครับแล้วก็มีการจุดธูปจุดเทียนนะครับทำพิธีนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาก็นะครับก็มีแบบ599กับ999 909ก็จะได้สร้อย1เส้นซึ่งผมก็อยากจะนะครับส่งจิตส่งพลังงานดีๆพลังบวกเรื่องของการเงินโชคลาภให้กับท่านสมาชิกได้นำไปสวมใส่ติดตัวกันสนใจก็ติดต่อ call center ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแล้วก็กระจก5บานสั่งไปเลยครับคุณปรับฮวงจุ้ยคุณปรับชัยภูมิคุณปรับสิ่งดีๆเนี่ยอันเนี้ยได้ถึง5จุดถูกที่สุดแล้วล่ะบางคนไม่เพิ่งจำถึงบางอ้อที่ผมอธิบายว่าโอ้500อย่างนี้มันคุ้มอาจารย์เพราะว่าไม่มีนะครับนะครับอาจารย์ที่ไหนไปดูให้คุณฟรียกเว้นว่าเขาสนิทกับคุณแต่ว่ายังไงน้ำใจคุณก็ต้องใส่ซองค่ารถให้เขาบ้างนะค่าน้ำมันเขานะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเราก็จะนะครับเห็นแค่ตัวที่เราจะไม่สนับสนุนนะครูบาอาจารย์เลยนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องเกิด500แหละนะใส่ซองนะนะครับก็เช่ากระจกเลยครับ5บาทนะครับติดหน้าบ้านแล้วติดหน้าห้องน้ำติดในห้องครัวหน้าห้องนอนแล้วก็ติดที่เสาหน้าบ้านหรือเสาในบ้านก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งมีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันที่สำคัญก็ใครที่อยากให้ผมเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของตัวเลขเรื่องของนะการลงทุนต่างๆก็ทั้งรัฐบาลและรายวันก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เข้ากลุ่มนะครับช่วงนี้ผมมีของขวัญปีใหม่เป็นของมงคลเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะมอบให้เพื่อให้ปีใหม่เนี่ยทุกท่านประสบความสำเร็จในการเงินการงานครอบครัวความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภท่านสำเร็จผมสำเร็จนะครับเราลงเรือลำเดียวกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปของผมนะครับเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่30ธันวาคมใกล้ออกแล้วเดี๋ยวถ้าเลขในผังผมเข้ามาไม่ดูแล้วจะเสียใจนะเพราะไม่ว่างไม่ทันได้ดูไปต่างจังหวัดยุ่งวุ่นวายต้องเตรียมเดินทางเสียดายเพราะวันที่30ธันวาคมผมมั่นใจว่าเลขผมจะเข้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมไปดูเลขดับด้วยประหยัดเงินได้เยอะ38คู่จะได้ไม่ต้องไปลงทุนฝากดู5ราศีที่จะมีโชคเนี่ยนะราศียังเข้าปังๆมา 3-4 งวดติดกันแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปเลขรายวันมีคนดู 5,000-6,000 คนต่อวันก็แฮปปี้ละนะครับเพราะว่ามีคนจัดรายการกันเยอะนะครับก็ผมมีคนดูขนาดนี้ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมละจากคนที่จะเป็นซึมเศร้าไม่มีคนรู้จักเป็นคนที่นะครับจะด้อยค่าไร้ค่านะแต่ก็ได้โอกาสที่จะมาทำงานตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้มีโชคดีสวัสดีครับ